สวัสดีค่ะท็อปสิบเบี้ยนทุกวันนี้มีนวัตกรรมเกิดขึ้นมากมายเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้ชีวิตมนุษย์ในหลายๆด้านตั้งแต่การแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆไปจนถึงช่วยตัดปัญหาใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าและมันก็เจ๋งมากเลยคุณลองคิดดูสิว่าถ้าทุกๆเมืองมีนวัตกรรมนี้กันทั่วหน้ามนุษย์เราคงจะสบายกันมากขึ้นอันดับ10กำแพงกันปัสสาวะในทุกๆเมืองโดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวมักจะประสบกับปัญหาการปัสสาวะใส่กำแพงทั้งจะด้วยความเมาหรือจะอัดอั้นจนทนไม่ไหวแล้วก็ตามซึ่งปัสสาวะไม่เป็นที่เป็นทางนี้ส่งผลให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์สร้างความรำคาญให้กับผู้คนที่สัญจรไปมาแถมยังต้องเสียเวลาทำความสะอาดโดยใช่เหตุจึงทำให้มีการนำสีทากำแพงซูเปอร์ไฮโดรโฟบิกชนิดอัลตราเอเวอร์ไดร์มาใช้แก้ปัญหาซึ่งมีคุณสมบัติในการเพิ่มแรงตึงให้ผิวกำแพงจึงทำให้เวลาใครมาปัสสาวะใส่มันจะกระเด็นกลับไปยังเท้าของเขาเพื่อเป็นการเตือนไม่ให้มาปัสสาวะเรียราตรงนี้อีกนั่นเองเรียกได้ว่ากำติดจรวดทันตาเห็นเลยในปี2017เริ่มมีการใช้สีทากำแพงนี้กับเมืองต่างๆถึง9เมืองและถึงแม้ว่าจะยังไม่มีกรุงเทพเป็นหนึ่งในลิสต์แต่ถ้ามีก็คงจะดีนะจะได้คืนความสุขให้ประชาชนเอ้ยให้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนั่นไงอันดับ9ระบบทำความสะอาดถนนอัตโนมัติเมื่อต้องทำความสะอาดถนนหน่วยงานรัฐมักจะใช้รถสำหรับทำความสะอาดถนนซึ่งก่อให้เกิดการใช้พลังงานโดยไม่จำเป็นแต่ในประเทศเกาหลีใต้ก็ได้ปิ๊งไอเดียในการทำความสะอาดถนนโดยใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดด้วยการติดตั้งหัวฉีดอัตโนมัติไว้ตรงกลางถนนซึ่งมีหลักการใช้งานได้ง่ายๆเพียงแค่รอให้ฝนตกลงมาระหว่างนั้นน้ำฝนทั้งหมดจะถูกเก็บสะสมไว้ในแทงค์และเมื่อถึงเวลาน้ำฝนเหล่านี้ก็จะถูกพ่นออกมาเพื่อชะล้างสิ่งสกปรกบนท้องถนนถือว่าเป็นนวัตกรรมการทำความสะอาดที่ทั้งสร้างสรรค์และช่วยประหยัดพลังงานในหลายๆด้านไปในตัวเลยไม่แน่นะในอนาคตอาจจะเริ่มมีการนำนวัตกรรมนี้มาใช้ในอีกหลายๆเมืองก็ได้นะอันดับ8ตู้ขายพิซซ่าอัตโนมัติตู้ขายของอัตโนมัติเป็นที่แพร่หลายมากในสังคมเมืองปัจจุบันแต่บนโลกนี้ไม่ได้มีแค่ตู้ที่มีไว้หยอดเงินเพื่อซื้อขนมเครื่องดื่มหรือของเล่นน่ารักน่ารักเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายอย่างที่เราอาจไม่คาดคิดว่าจะสามารถซื้อมันผ่านช่องทางนี้ได้และหนึ่งในนั้นก็คือพิซซ่านั่นเองซึ่งถือว่าเป็นเมนูโปรดของคนทั่วโลกเลยก็ว่าได้และรูปแบบการขายเจ้าแป้งอบกลมๆโรยชีสนี้ก็มีวิวัฒน์ขึ้นไปอีกขั้นเมื่อมีตู้ขายพิซซ่าอัตโนมัติเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในอิตาลีประเทศต้นตำรับของเมนูนี้นั่นเองโดยตู้เล็บพิซซ่านี้สามารถทำพิซซ่าได้สดๆโดยไม่ใช่การนำพิซซ่าสำเร็จรูปแช่แข็งมาละลายแถมเรายังสามารถเลือกวัตถุดิบหน้าพิซซ่าได้เองส่วนการอบนั้นจะใช้ระบบอินฟราเรดจึงทำให้มันปรุงสุกพร้อมทานได้ภายใน2นาทีครึ่งเท่านั้นปัจจุบันมีตู้ขายพิซซ่าอัตโนมัติหลายแบรนด์ตั้งอยู่ในหลายๆประเทศล้วนแล้วแต่น่ากินทั้งนั้นพูดถึงแล้วก็หิวพิซซ่าขึ้นมาเลยอันดับ7ไฟจราจรระหว่างที่รถของคุณกำลังติดอยู่บนถนนที่แออัดอยู่นั้นเมื่อคุณพยายามจะมองหาสัญญาณไฟจราจรก็พบว่ามันถูกรถคันใหญ่ๆเช่นรถบรรทุกหรือรถบัสบังสมิทเลยซึ่งในประเทศตุรกีได้แก้ปัญหานี้ด้วยการติดไฟ LED ไว้ทั้งเสาเพื่อทำให้สังเกตเห็นสัญญาณไฟจราจรได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังช่วยสร้างสีสันขณะขับรถได้อีกด้วยแต่นวัตกรรมนี้ก็ยังมีข้อเสียอยู่ดีเพราะความที่แสงไฟที่ติดเสริมมาจากสัญญาณไฟปกตินั้นมันช่างจ้าซะเหลือเกินชนิดที่ว่าเราดูจากภาพแล้วชวนให้นึกถึงไลท์เซเบอร์ในเวลากลางคืนเลยจึงทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความอันตรายต่อสายตาจะถึงยังไงมันก็ยังเป็นนวัตกรรมที่ทั้งช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างทัศนียภาพที่ดีให้กับเมืองไปพร้อมกันได้ด้วยนะอันดับ6สื่อโฆษณา3มิติเมื่อเทคโนโลยี3มิติเข้ามามีบทบาทในงานศิลปะมันจึงสามารถดึงดูดความสนใจของผู้คนได้เป็นอย่างมากแม้กระทั่งการนำมาใช้ในแวดวงโฆษณาก็ตามเมื่อปี2007กรุงไทเปประเทศไต้หวันได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อนจึงทำให้มีการทำโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์งานนี้ขึ้นโดยเนรมิตโบกี้รถไฟใต้ดินให้กลายเป็นสนามกีฬาถึง6รูปแบบเช่นลู่วิ่งสนามฟุตบอลสนามบาสเกตบอลส
สนามเบสบอลลานกรีฑาและสระว่ายน้ำและด้วยเทคโนโลยีการสร้างสรรค์งานศิลปะแบบ3มิติทำให้ผู้โดยสารรู้สึกราวกับว่ากำลังอยู่ในสนามจริงๆเลยทางโฆษกของสำนักงานสารสนเทศและการท่องเที่ยวของไทเปได้เผยถึงไอเดียการประชาสัมพันธ์งานนี้ว่าคนจำนวนมากอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับสนามกีฬาเลยอยากจะยกบรรยากาศของสนามกีฬาให้ใกล้ชิดกับผู้คนมากขึ้นซึ่งก็เป็นผลสำเร็จเพราะว่าโฆษณาชิ้นนี้ได้รับความสนใจจากชาวไทเปและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะโบกี้ที่เป็นสระว่ายน้ำแค่เห็นอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งรีบถอดเสื้อถอดกางเกงลงว่ายน้ำนะเพราะนี่มันรถไฟใต้ดินไม่ใช่สระว่ายน้ำจริงๆนะจ๊ะอันดับ5ลิฟต์สำหรับนักปั่นปัจจุบันผู้คนเริ่มนิยมปั่นจักรยานเพื่อลดการใช้พลังงานกันมากขึ้นแถมหลายๆเมืองบนโลกยังสนับสนุนการปั่นจักรยานเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวสายปั่นโดยเฉพาะเมืองทอนไฮประเทศนอร์เวย์ที่มีทัศนียภาพที่สวยงามจนทำให้มีนักท่องเที่ยวเลือกที่จะมาปั่นส่องล้อชมเมืองกันอย่างไม่ขาดสายแต่ว่าเมืองนี้ดันมีเนินหนึ่งที่มีระยะถึง150เมตรด้วยกันและเมื่อถึงจุดนี้ผู้คนก็ต้องลงจากจักรยานและค่อยๆเข็นมันขึ้นไปด้วยความลำบากทำให้ยาเลวันวิกได้สร้างลิฟต์สำหรับจักรยานขึ้นที่เนินแห่งนี้ในปี1993ในชื่อเทมเป้ Bicycle Lift และได้ถูกบูรณะในปี2013พร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นไซโคเคเบิลถือว่าเป็นลิฟต์สำหรับจักรยานตัวแรกและตัวเดียวในโลกเลยส่วนวิธีใช้นั้นก็ง่ายแสนง่ายเพียงแค่เท้าซ้ายยังคงเหยียบตัวถีบไว้แล้วเอาเท้าขวาเหยียบกับแท่นของเครื่องจากนั้นก็กดสตาร์ทเพียงเท่านี้มันก็สามารถส่งคุณขึ้นเนินไปได้โดยไม่ต้องออกแรงแล้วถ้าคุณเกิดมีแผนปั่นจักรยานในเมืองนี้แล้วอยากจะลองใช้เจ้าอุปกรณ์นี้แล้วก็สามารถใช้งานได้ฟรีเลยอันดับ4สุขากระจกถึงการขับถ่ายจะเป็นกิจวัตรปกติที่ใครๆก็ทำกันแต่ถ้าต้องมาทำกลางแจ้งก็คงจะไม่ปกติใช่ไหมล่ะรู้หรือไม่ว่าบนโลกเหล่านี้มีสุขาที่ใช้กระจกทำเป็นกำแพงด้วยนะโดยมักจะตั้งอยู่กลางแจ้งถ้ามองจากภายนอกเราก็คงเห็นว่ามันเป็นแค่กล่องกระจกเงาขนาดใหญ่แต่ถ้าเราเข้าไปด้านในจะสามารถมองเห็นบรรยากาศภายนอกโดยรอบได้ถึง360องศาเลยทีเดียวเสมือนกำลังปลดทุกข์กลางแจ้งกลางที่สาธารณะเลยถึงแม้ว่าห้องน้ำนี้จะสามารถใช้ขับถ่ายได้เหมือนห้องน้ำทั่วไปแต่ก็มีบางส่วนที่ไม่กล้าใช้งานมันอยู่ดีอาจจะเป็นเพราะว่าความเขินอายที่ต้องเห็นผู้คนเดินไปเดินมาในขณะทำธุระส่วนตัวซึ่งพวกเขาไม่เห็นพวกเราหรอกนะสบายใจได้จะว่าไปแล้วมันก็ไม่รู้สึกอึดอัดดีเหมือนกันนะเนี่ยว่าแต่คุณผู้ชมอยากลองไปปลดทุกข์ในห้องสุขานี้ดูบ้างไหมล่ะคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะอันดับ3มานั่งสลับด้านได้ในขณะที่เรากำลังเดินเล่นในสวนสาธารณะหลังฝนซาจะพบว่ามานั่งนั้นล้วนแต่ชุ่มไปด้วยหยาดฝนถ้านั่งเมื่อไหร่แล้วก็ตูดเปียกแน่นอนและถึงแม้ว่ามันจะเป็นปัญหาหยุมหยิมแต่ดีไซเนอร์ชาวเกาหลีใต้ก็ได้พยายามออกแบบมานั่งแบบพิเศษเพื่อแก้ปัญหานี้โดยมีชื่อว่าซังบูปาร์คโรลลิ่งเบนซ์เพียงแค่หมุนคันโยกด้วยมือเพื่อพลิกหน้าที่นั่งเป็นอีกด้านที่ไม่โดนน้ำฝนแทนเราก็สามารถนั่งพักผ่อนหย่อนใจโดยที่ตูดไม่เปียกแล้วซึ่งสิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีหรือพลังงานอะไรเลยเพียงแค่มีไอเดียที่สร้างสรรค์และรู้จักพลิกแพงก็สามารถสร้างนวัตกรรมจริงๆแบบนี้ได้แล้วปัจจุบันมานั่งนี้ก็ได้นำไปใช้งานจริงตามสวนสาธารณะต่างๆในเกาหลีถ้าใครเหนื่อยจากการตามกรี๊ดโอป้าแล้วก็มานั่งพักกายพักใจกับมานั่งตัวนี้ก่อนก็ได้นะอันดับ2ตะข่ายดักจับขยะปัญหาขยะมูลฝอยถือว่าเป็นปัญหาที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาเป็นเวลาช้านานและยังเป็นการยากที่จะกำจัดขยะเหล่านั้นไปอย่างสิ้นซากเพราะว่ามันเพิ่มมากขึ้นทุกวันแต่ในเมืองคีนานาประเทศออสเตรเลียได้มีไอเดียในการกำจัดขยะที่ลอยอยู่ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติด้วยการใส่ตะข่ายไว้ในช่องทางระบายน้ำเพื่อดักจับขยะที่ลอยผ่านมาซะเลยฟังดูง่ายใช่ไหมล่ะซึ่งมันก็ง่ายอย่างที่พูดจริงๆนั่นแหละโดยตะข่ายชนิดนี้เป็นตะข่ายพิเศษที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเมื่อตะข่ายเต็มก็จะถูกเครนยกขึ้นมาเพื่อส่งไปยังโรงงานคัดแยกขยะต่อไปข้อดีของระบบนี้นอกจากจะรักษาสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังช่วยทุ่นแรงในการเก็บขยะ
แถมใช้งบประมาณเพียง 640,000 บาทเท่านั้นระบบการดักจับขยะนี้ได้ถูกติดตั้งในแหล่งน้ํา2จุดนั่นก็คือเขตที่อยู่อาศัยและพื้นที่ธรรมชาติและถ้าถามว่าตะข่ายนี้จะส่งผลกระทบต่อสัตว์ไหมบอกได้เลยว่าไม่ต้องห่วงเพราะยังไม่มีการค้นพบว่ามีสัตว์ที่ถูกดักได้ในนี้อันดับ1อุโมงค์ระบายน้ำถ้าเกิดเหตุน้ำท่วมในเมืองขึ้นมาเมื่อไรคงจะเกิดเรื่องวุ่นวายกันจ้าละวันแน่ๆอย่างในปี1991ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้เกิดเหตุน้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ส่งผลให้บ้าน 30,000 หลังต้องจมอยู่ในน้ำทำให้ทางญี่ปุ่นต้องวางแผนหาทางระบายน้ำให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดจึงเป็นที่มาของอุโมงค์ยักษ์สูง25เมตรใต้ความลึกจากผิวดินเมืองคาสึคาเบะจังหวัดไซตามะไปอีก50เมตรโดยน้ำรอการระบายจากโตเกียวและปริมณฑลจะถูกลำเลียงเป็นระยะทาง 6.3 กิโลเมตรผ่านบ่อพักน้ำที่มีความลึก65เมตรในจุดต่างๆของอุโมงค์ที่มีถึง5บ่อเพื่อปรับแรงดันของน้ำให้เบาบางลงก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำเอโดะต่อไประบบนี้มีชื่อเรียกว่าไซริโนะกาวะถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวที่จังหวัดไซตามะแล้วล่ะก็อย่าลืมไปชมให้ได้นะคะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ